วันที่25กุมภาพันธ์2558เวลา17นาฬิการ้อยเอกกียรพงศ์จะรอมรันผอบอร้อยรักษาความสงบที่1321ค่ายเจ้าพญยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ทหารได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบจำหน่ายหวยหุ้นเถื่อนในตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจึงได้ประสานไปยังฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอเมืองอุดรธานี พร้อมด้วยพันตำรวจโทรสราวุธฉ่ำผิวรักษาการแทนรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนและว่าที่ร้อยตีอภิชาติชาวสวนตลัดอำเภอเมืองอุดรธานีได้นำกำลังไปทำการตรวจสอบต่อมาได้ทราบว่าที่ดังกล่าวอยู่ที่บ้านเช่าไม้ชั้นเดียวเลขที่593หมู่3ตำบลหนองนาคาจึงเข้าทำการจับกลุมพบหญิงสองคนนั่งขายหวยหุ้นอยู่ภายในบ้านเช่าหลังดังกล่าว ทราบชื่อภายหลังคือน,นางธนันสอนราวินิตอายุ49ปีเป็นชาวตำบลหมากแค้งอำเภอเมืองอุดรธานีเป็นภรรยาของนักข่าวนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานีและนางสุดารัตน์เคหาสายอายุ44ปีเป็นชาวตำบลหนองนาคำจับได้พร้อมของกลางเงินสด69,766บาทสมุดฉีก45เล่มใบฉลากกินรวบ57ชุดเครื่องคิดเลข3เครื่องแม็กเก็บกระดาษ1อันสมุดคู่มือเล่นหวยหุ้น1เล่ม และปากกาหนึ่งด้ามหลังจากนั้นได้ควบคุมตัวมายังสพเมืองอุดรธานีจากการสอบสวนานางธนันสอนราวินิตให้การว่าตนเป็นแม่ค้าขายผลไม้อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านหลังดังกล่าวแต่วันนี้นางสุดารัต์เขาหายได้มาชักชวนให้มาขายหวยหุ้นให้กับนายทุนชื่อนางเตี้ยอยู่จังหวัดหนองคายโดยให้ค่าแรงวันละ300บาทโดยเงินค่าจ้างจะจ่ายให้สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง ซึ่งวันนี้ลูกจ้างคนหนึ่งที่ขายหวยหุ้นป่วยไม่มาตนเลยได้ตกลงมาขายหวยหุ้นแทนเขาเพียงมาขายวันแรกก็มาถูกจับกุมเอาไว้ได้ดังกล่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้สลากกินรวดหวยหุ้นพนันเอาทรัพย์สินโดยผิดกฎหมายแล้วนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป